สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสอนวาดรูปชมิเดียวนะคะวันนี้ก็จะมาสอนตามรีเควสที่ได้รับค่ะว่าอยากให้สอนวาดชุดนะคะแต่เนื่องจากน้องที่รีเควสมานะคะไม่ได้บอกว่าให้สอนวาดชุดอะไรเราก็เลยขอเริ่มต้นด้วยการสอนวาดชุดนักศึกษานะคะซึ่งเข้ากับช่วงเหตุการณ์ประมาณนี้พอดีหรือเปล่านะก็ยังไงเดี๋ยวมาลองดูวิธีการวาดกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องบอกก่อนนะว่าเนื่องจากว่าช่องของเราอ่ะเป็นช่องที่สอนวาดรูปสำหรับน้องมือใหม่ฉะนั้นนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่ควรจะเริ่มนะคะสำหรับคนที่เป็นมือโปรแล้วเนี่ยอาจจะมีการขยับขั้นตอนคือไม่ต้องวาดอนาโตมีเลยข้ามไปวาดชุดเลยก็แล้วแต่ความถนัดค่ะแต่ว่าสำหรับน้องๆที่ยังไม่ถนัดนะก็ขอแนะนำนะคะว่าเราควรจะวาดอนาโตมีนะคะของคาแรคเตอร์ของเราอะค่ะขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อให้สัดส่วนทั้งหมดเนี่ยในภาพรวมอะมันดูไม่เพี้ยนก่อนแล้วจึงวาดเสื้อผ้าเติมลงไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่วาดด้วยการสอนวาดเสื้อผ้านะคะฉะนั้นอนาโตมีเนี่ยเราก็จะไม่เจาะลึกนะคะเราก็จะขอวาดแบบเร่งด่วนแบบลวกๆไปเร็วๆเลยนะคะจะไม่อธิบายตรงส่วนนี้นะถ้าน้องๆคนไหนที่ยังวาดไม่ได้นะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้ในคลิปที่เราเคยสอนไปนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างหลังให้นะคะก็ไปดูกันได้ค่ะตอนนี้ก็ให้วาดขึ้นมาเป็นคร่าวๆก่อนนะคะโดยตัวอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าเราวาดเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะสะบึมนะคะหน้าอกหน้าใจสะโพกนี่มาเต็มนะคะคือเหตุผลอันนี้เนี่ยเราอยากจะวาดให้ดูค่ะว่าแม้ว่าจะมีรูปร่างที่ดูเซ็กซี่นะคะแต่ว่าหากแต่งตัวแบบเรียบร้อยถูกระเบียบเนี่ยเวลาที่วาดออกมาแล้วนะคะดูแบบดูในภาพรวมแล้วอ่ะมันก็จะไม่ออกไปทางด้านเซ็กซี่เกินไปนะคะก็เลยเลือกตัวอย่างแบบนี้มาค่ะและก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการแต่งตัวผิดระเบียบนะคะเพราะว่าเราก็เคยแต่งตัวผิดระเบียบค่ะแต่เนื่องจากครั้งนี้ที่สอนเนี่ยอยากจะสอนวาดแบบเรียบร้อยก่อนและถ้ามีโอกาสครั้งหน้านะคะเราก็จะมาสอนวาดแบบที่เป็นชุดนักศึกษาที่ค่อนข้างผิดระเบียบแล้วก็ไปในทางที่ค่อนข้างจะเซ็กซี่ค่ะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ดูแบบถูกระเบียบกันก่อนละกันนะคะโอเคค่ะพอเราเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะว่ามันประมาณไหนเนาะสัดส่วนโอเคประมาณนี้นะก็จะมาเริ่มวาดเสื้อผ้ากันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็ให้เริ่มวาดที่ปกคอเสื้อนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดนะในการเริ่มต้นโดยวิธีการวาดปกคอเสื้อนะคะให้คิดถึงส่วนด้านหลังที่เราไม่เห็นด้วยนะคะส่วนที่มันคาบเกี่ยวกับตรงคอค่ะแบบนี้นะคะก็ให้วาดเป็นเส้นพาดมาแบบนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลบเส้นตรงนี้กันค่ะในส่วนของปกคอเสื้อชุดนักศึกษานะคะก็เวลาที่เราเปิดปกออกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เห็นเป็น2ชั้นนะคะคือปกทางด้านในแล้วก็ปกข้างนอกที่เราเห็นปกติค่ะก็ให้วาดประมาณนี้นะคะลงมาทั้ง2ข้างนะคะจริงๆตรงนี้อธิบายยากเหมือนกันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะคะก็ลองดูตามตัวอย่างนะคะแล้วก็วาดตรงส่วนของเสื้อนะคะที่ช่วงใต้อกอะค่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราวาดเสื้อผ้าที่มันรัดเกินไปอะมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะคะวาดให้ดูซ้อนทับกันแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าส่วนหน้าอกเนี่ยตึงเกินไปนะคะก็จะมีการคาบเกี่ยวกันในลักษณะแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากในตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่วาดเสื้อผ้าค่อนข้างเรียบร้อยเราก็จะไม่วาดเสื้อที่ฟิตขนาดนี้ค่ะขอลบนะคะเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างมีขนาดหลวมพอประมาณค่ะจากนั้นนะคะก็จะไปต่อที่รอยยับตรงช่วงของเสื้อรักแร้นะคะแล้วก็ไล่ลงมาค่ะนี่นะคะสังเกตว่าเราจะวาดให้มีส่วนที่หลวมออกมาจากลำตัวนะคะส่วนนี้นะคะมันจะทำให้ดูยังเป็นชุดนักศึกษาที่มีความเรียบร้อยนะคะถ้าใส่เสื้อรัดเกินไปเนี่ยมันก็จะ
ค่อนข้างออกไปทางเซ็กซี่ใช่ไหมคะแล้วก็เรามาต่อกันตรงที่ส่วนของแขนค่ะก็ให้วาดออกมามีลักษณะที่ออกมาจากแขนเล็กน้อยนะคะอันนี้คือเสื้อขนาดพอดีตัวนะคะไม่คับแล้วก็ไม่ตึงไม่หลวมเกินไปจากนั้นก็ค่อยมาใส่รอยยับนะคะบริเวณช่วงอกเป็นแนวนอนแบบนี้ค่ะต่อมานะคะในส่วนของด้านล่างให้เริ่มวาดจากเข็มขัดค่ะโดยวิธีการวาดเข็มขัดเราจะไม่วาดตรงๆเป๊ะๆนะคะจะวาดให้มีลักษณะที่มีการโค้งเล็กน้อยค่ะถ้าเกิดว่าเข็มขัดที่มันตรงเป๊ะๆเกินไปเนี่ยมันก็จะดูหลอกเกินไปนะคะต้องมีความโค้งบางๆค่ะแล้วเราก็วาดอย่างนี้นะคะคือลากเส้นมาก่อนมันจะตรงไม่ตรงเนี่ยก็คือให้วาดคร่าวๆลงมาก่อนนะคะแล้วก็กำหนดสัดส่วนของหัวเข็มขัดแล้วก็ตรงที่สอดเข็มขัดนะคะให้วาดคร่าวๆขึ้นมาก่อนแบบนี้ค่ะเรื่องรายละเอียดหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ทีหลังนะคะรวมถึงในส่วนของกระดุมด้วยค่ะแล้วก็วาดคร่าวๆลงไปก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็กลับมาต่อกันในส่วนของกระโปรงนะคะในส่วนของกระโปรงก็วิธีการวาดก็คือให้วาดออกมาจากส่วนของสะโพกเล็กน้อยค่ะจะไม่วาดฟิตๆนะคะแล้วก็วาดเป็นกรีบกระโปรงลงมาค่ะโดยกระโปรงทรงพีชนะคะจริงๆแล้วมันจะมีแบบว่ากรีบเล็กกรีบใหญ่นะคะแล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนกันเนาะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะวาดเป็นกรีบที่ไม่ค่อยเท่ากันนะคะเป็นกรีบผสมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการวาดกรีบก็ไม่มีกฎตายตัวนะคะวาดยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามันมีการซ้อนทับของกระโปรงกันนะคะจะวาดแบบเป็นกรีบจากข้างบนลงมาตีกรีบจากข้างบนลงมาหรือว่าจะเป็นกรีบยาวจากช่วงด้านล่างก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดแล้วแต่สไตล์การวาดนะคะถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะที่มีความอิสระในการแต่งตัวสูงเนี่ยก็จะรู้ว่าทรงกระโปรงอ่ะมันมีกรีบหลายแบบมากแล้วมันก็มีการผ่าหลายแบบมากๆค่ะเคยเจอแบบผ่ากลางข้างหน้าทุกคนผ่ากลางข้างหน้าและผ่าสูงด้วยอ่ะก็ถ้ามีโอกาสก็ไว้จะเอาแบบนั้นมาวาดให้ดูนะคะค่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ลบเส้นล่างด้านในที่เป็นเส้นสัดส่วนข้างในออกนะคะค่ะเท่านี้นะคะการวาดชุดนักศึกษาของผู้หญิงที่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระโปรงพีก็จะเสร็จนะคะไอ้ส่วนที่มันหายไปอ่ะหรือว่ารายละเอียดอื่นๆนะคะมาเติมที่หลังได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมนะคะใส่รายละเอียดในช่วงกระโปรงที่อยู่ในเข็มขัดด้วยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเป็นวิธีการวาดชุดนักศึกษาง่ายๆนะคะหวังว่าดูแล้วก็น่าจะวาดตามกันได้เนาะค่ะสำหรับชุดนักศึกษาชายก็เช่นเดียวกันนะคะให้เริ่มต้นด้วยการวาดโครงร่างขึ้นมาคร่าวๆก่อนค่ะสำหรับคนที่ยังวาดไม่ได้นะคะในคลิปเก่าๆเราก็มีสอนไว้แล้วนะคะก็ลองไปดูกันได้ค่ะคลิปนี้เราก็จะรีบๆวาดตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะคะอาจจะมีสัดส่วนที่ผิดจากที่เคยสอนไปบ้างนะคะแต่คร่าวๆก็อย่าลืมนะคะช่วงไหล่เนี่ยให้มีขนาดเท่ากับหัวทั้งซ้ายแล้วก็ขวาค่ะเป็นอย่างต่ำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบวาดผู้ชายไหล่กว้างกว่าเดิมเนี่ยก็สามารถเพิ่มขนาดของไหล่ได้ค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าการวาดเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องวาดให้เห็นร่างกายด้านในแล้วก็วาดให้เห็นรายละเอียดพวกกล้ามเนื้อหรืออะไรนะคะก็เลยทำให้หลายๆคนคิดว่าเราก็วาดเสื้อผ้าไปเลยสิเราไม่เห็นจะต้องวาดร่างกายข้างในเลยก็ได้ซึ่งมันก็ทำได้ค่ะแต่ก็อย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะคะว่าการที่วาดไปเลยนะคะโดยที่ไม่ขึ้นโครงร่างข้างในก่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้สัดส่วนค่อนข้างเพี้ยนมากกว่าที่จะวาดโครงร่างขึ้นมาก่อนค่ะคือถ้าเราวาดโครงร่างเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนที่เพี้ยนแต่ถ้าไม่วาดเนี่ย
สำหรับมือใหม่นะคะจะไม่ใช่แค่คำว่าเพี้ยนนะคะแต่มันจะเป็นการผิดสัดส่วนอย่างชัดเจนเลยค่ะและนี่นะคะเดี๋ยวเราจะวาดตัวอย่างสองข้างให้ดูด้วยค่ะสองข้างเนี่ยเราจะวาดให้ไม่เท่ากันนะคะเพื่อให้เห็นว่าถ้าเราขึ้นโครงล่างไม่ดีนะคะสังเกตว่าทางขวาเนี่ยเราจะวาดให้ได้กว่าทางซ้ายนะคะมันก็จะผิดตั้งแต่ขั้นต้นค่ะฉะนั้นนะคะการขึ้นโครงล่างเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเห็นตั้งแต่ต้นแล้วนะว่ามันไม่เท่ากันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแก้ได้ง่ายๆนะคะสำหรับในตัวอย่างนึงนะคะสิ่งที่คนดูอาจจะเห็นบ่อยๆในคลิปของเราก็คือเราอาจจะวาดซ้ายขวาเนี่ยให้มีความแตกต่างกันในหลายๆครั้งนะคะเนื่องจากว่าเรามีโควต้าในการวาดอยู่แค่หน้าเดียวค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถวาดตัวอย่างให้เล็กลงกว่านี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะไม่เห็นรายละเอียดนะคะอันนี้เราก็จะใส่เป็นรายละเอียดเล็กๆให้ดูค่ะว่าถ้ามีเวลานะคะก็อยากให้ฝึกวาดในส่วนของรายละเอียดพวกนี้ด้วยค่ะสำหรับสไตล์การสอนของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยติดตามจากคลิปก่อนหน้าเนี่ยก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เน้นความสวยแล้วก็ความเพอร์เฟกต์ของงานที่เรากำลังวาดให้ดูนะคะแต่เราเน้นในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับน้องๆที่เป็นมือใหม่กำลังดูนะคะเช่นถ้าเราบอกว่าถ้าวาดซ้ายขวาไม่เท่ากันแล้วมันจะเบี้ยวนะแต่เราไม่วาดให้ดูนะคะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้สอนอย่างจริงจังเท่าไหร่ฉะนั้นนะคะเราก็จะสอนในสิ่งที่คิดว่าวาดแล้วดีแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดในการวาดนะคะผสมกันในหนึ่งตัวอย่างให้ดูค่ะเพราะเราคิดว่าคนที่เข้ามาดูในช่องเรานะคะต้องการความรู้ไม่ได้แค่มาดูว่าเราวาดรูปสวยหรือว่าไม่สวยค่ะค่ะขอโทษที่นอกเรื่องกันไปนานนะคะกลับมาสู่การวาดชุดกันต่อค่ะโดยในส่วนของปกคอเสื้อนะคะส่วนที่เราจะเน้นก็คือส่วนของสีแดงที่เราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเขาด้วยนะคะส่วนความยาวของเน็ตไทนี่ก็ตามความชอบเลยค่ะในส่วนของเสื้อนะคะเราก็จะวาดเสื้อที่หลวมออกมาจากร่างกายเล็กน้อยนะคะวิธีการวาดก็คล้ายๆกับเสื้อของผู้หญิงค่ะก็คือลากเส้นให้ออกมาจากส่วนของโครงล่างด้านในค่ะพอเห็นเป็นภาพรวมของเสื้อผ้าคร่าวๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาลบรายละเอียดด้านในที่ไม่จำเป็นออกไปกันค่ะน้องๆบางคนอาจจะมีความคิดนะคะว่าแล้วจะวาดทำไมเนี่ยเสียเวลาจริงๆอย่าคิดอย่างนั้นนะคะคิดว่าทุกการวาดของเรามันคือการฝึกฝีมือค่ะและเสื้อผ้านะคะในส่วนของไหล่ของแขนเนี่ยก็วาดให้มีขนาดที่หลวมกว่าร่างกายเล็กน้อยนะคะคืออาจจะไม่ได้หลวมโคกแต่ว่าก็จะไม่แนบชิดสนิทเนื้อค่ะพอวาดไปเรื่อยๆนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพรวมที่ต้องการเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราต้องการเนาะอย่างเช่นเน็ตไทเนี่ยมันอาจจะสั้นเกินไปมาเพิ่มความยาวให้หน่อยจะดีกว่าไหมนะคะก็แก้กันได้นะคะการวาดรูปเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องวาดให้เพอร์เฟกต์แค่ครั้งแรกครั้งเดียวเราสามารถแก้ไขได้ทุกครั้งที่เราอยากจะแก้ไขค่ะเข็มขัดนะคะอย่าวาดเป็นเส้นตรงให้ว่ามีความโค้งเล็กน้อยนะคะเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยสรีระไม่ได้ตรงแถวตรงดิ่งนะคะมันมีส่วนที่โค้งเว้าด้วยก็อย่าลืมในส่วนนี้ด้วยค่ะในส่วนของกางเกงนะคะก็จะใช้วิธีการวาดเดียวกันกับส่วนอื่นๆเช่นเดียวกันค่ะก็คือการวาดให้มันมีขนาดที่หลวมออกมาจากโครงสร้างด้านในเล็กน้อยค่ะซึ่งทีนี้นะคะเนื่องจากทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยเราจงใจวาดให้มันไม่เท่ากันนะคะถ้ามีคนถามว่าแล้วเรามาวาดแก้ในตอนที่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยได้ไหมจริงๆก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าสเกลในการวาดนะคะมันก็ยังยากต่อการกะระยะอยู่ดีแม้ว่าสมมติว่าเราจะวาดให้กางเกงหลวมออกมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะซึ่งแนะนำว่าถ้าแก้ได้ตั้งแต่ตอนที่วาดเส้นสีน้ำเงินก็คือเส้นโครงล่างด้านในเนี่ยแก้ได้ก็ควรแก้ค่ะต่อมานะคะในส่วนของเสื้อผ้าในส่วนของแขนอีกข้างนึงเนี่ยอย่าลืมนะคะที่เราเคยบอกไปในคลิปสอนรอยยับเนี่ยรอยยับมักจะอยู่ในส่วนของส่วนที่มีข้อพับนะคะเช่นตรงหัวเข่าข้อศอกอะไรประมาณนี้ค่ะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะที่เราเคยสอนว่ารอยยับไว้เมื่อได้เสื้อผ้าภาพรวมแล้วนะคะเราก็จะมาลบในส่วนที่ไม่จำเป็นก็คือโครงล่างด้านในออกไปค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ปากกาตัดเส้นอีกรอบนึงเนี่ยก็คงไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะลบขาดหรือว่าลบเกินสามารถลบได้แบบคลีนๆไปเลยเนาะหรือว่าคนที่วาดในคอมหรือว่าวาดในโปรแกรมนะคะแค่ปิดเลเยอร์เดียวเนี่ยก็
สะดวกนะคะไม่ต้องมานั่งลบอะไรแบบนี้เนาะพอลบเสร็จนะคะก็ต้องมาเติมในส่วนที่ขาดไปอีกคือถ้าเป็นไม่ได้นะคะเราแนะนำว่าก็ให้ใช้ปากกาตัดเส้นนะคะพวกปากกาพิกมาปากกาโคปิกนะคะที่เป็นแบบไลเนอร์นะตัดเส้นอีกทีนึงนะคะก่อนที่จะลบก็จะดีมากๆเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การวาดของแต่ละคนนะคะถ้าใช้ปากกาหมึกในการตัดเส้นเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกของเส้นที่มันคมชัดแล้วก็ดูหนักแน่นมากขึ้นค่ะแต่สไตล์การวาดของเรานะคะเราก็จะผสมระหว่างการวาดเส้นดินสอปกติเพราะว่าเราเป็นสายสีน้ำเนาะแล้วก็มีสีไม้บ้างแล้วก็บางทีก็จะใช้ปากกาหมึกกันน้ำเช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่ว่าเราต้องการให้ภาพออกมานะคะเป็นลักษณะไหนค่ะและนี่นะคะผลงานที่วาดด้วยดินสอนะคะจะสามารถแก้ไขรายละเอียดได้จนถึงขั้นตอนสุดท้ายแบบที่เรากำลังทำอยู่นี้ค่ะก็สามารถวาดให้มันเข้ารูปเข้ารอยได้มากกว่าเดิมนะคะก่อนที่จะตัดเส้นค่ะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะวาดด้วยเส้นสีหรืออะไรที่มันไม่สามารถลบได้เนี่ยก็ควรวาดด้วยดินสอให้ได้สัดส่วนก่อนนะคะซึ่งจะแก้ตอนไหนก็ได้ตอนต้นตอนกลางตอนท้ายก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะแต่จะให้ดีก็ควรวาดให้โอเคตั้งแต่ช่วงแรกๆจะดีกว่าค่ะสุดท้ายนะคะก่อนที่จะจากกันสำหรับคลิปในวันนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตฝากช่องไว้เช่นเดิมนะคะถ้าคิดว่าคลิปที่เราทำนะคะมีประโยชน์แก่น้องๆที่กำลังเป็นมือใหม่หัดวาดนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่หลายๆครั้งเนี่ยเราค่อนข้างจะพูดมากค่ะถ้าเกิดว่าใครดูมาหลายๆคลิปก็คงจะรู้นะว่าเจ๊ทำไมเจ๊พูดไม่หยุดเลยก็อยากให้คนที่กำลังรับชมนะคะรู้สึกว่าเรายังอยู่ตรงนี้ตลอดนะถึงแม้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยจะมีทั้งเนื้อบ้างแล้วก็อาจจะมีผสมน้ำบ้างเล็กน้อยก็อยากให้ได้ทั้งความรู้แล้วก็บางทีอาจจะได้ความบันเทิงเล็กน้อยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจในมุมมองของคนที่ฟังนะคะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้มีอะไรที่อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะให้สอนวาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะคือเราอะมาดูช้าแต่ว่าเรามาดูแน่นอนค่ะเช่นเดิมนะคะอะไรที่สอนได้เราจะสอนแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อยากจะบอกว่าช่องนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะคะดีใจมากๆเลยถ้าเกิดว่ามีใครนะคะที่มีใจอยากจะสนับสนุนช่องนี้นะคะคือไม่ต้องโดเนทก็ได้ค่ะแต่ว่าบางครั้งนะคะในการดูเนี่ยถ้ามีโฆษณาขึ้นมานะคะก็รบกวนช่วยดูโฆษณากันนิดนึงนะคะช่องนี้จะได้มีรายได้เข้ามาบ้างเนาะก็ขอลากันไปจริงๆแล้วนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ